อ่างเก็บน้ำบ้านนนเมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือทรัพยากรอันล้ำค่าของเกษตรกร3หมู่บ้านในตำบลนางแดดโดยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านนนเมา120ครัวเรือนร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนทั้งนี้เพื่อให้อ่างเก็บน้ำเต็มความจุ 580,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรรวม 2,000 ไร่ได้เพียงพอครับจุดเด่นของกลุ่มของเราก็คือมีความสามัคคีในกลุ่มไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการแย่งน้ำในการทำการเกษตรสำหรับกลุ่มของเรานั้นจะมีการประชุมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับเพื่อชี้แจงเหตุผลและปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนี่คือจุดแข็งของเราคือความสามัคคีครับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโนนเมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้รัฐบาลจัดตั้งหมู่บ้านโลนบ้านศรีสง่าบ้านทองเจริญและบ้านโนนเมาตำบลนางแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านสหกรณ์หรือหมู่บ้านป่าไม้ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้เขตป่าอนุรักษ์บริเวณเชิงเขาภูเขียวต้นแม่น้ำชีในส่วนของโครงการนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริกับในส่วนของกองทัพภาคที่2ร่วมกับกรมชลประทานนะครับให้พิจารณาในลักษณะของการหาแหล่งน้ำให้กับหมู่บ้านในเขตของที่ราบเชิงเขาเขียวซึ่งเขาภูเขียวตัวนี้นะครับในส่วนนี้ซึ่งพื้นที่ในส่วนนี้ทางชลประทานก็ได้ทำการศึกษาในปี2128นะครับในการศึกษาแหล่งที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำให้กับพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริร่วมกันในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองบัวแดงนะครับมีทั้งหมด9โครงการซึ่งโนนเมาอ่างเก็บน้ำบ้านนนเมาก็เป็น1โครงการที่อยู่ในพื้นที่ของการศึกษาแตงกวาบนพื้นที่2งานของเกษตรกรในแนวคลองส่งน้ำช่วยสร้างรายได้หลังฤดูทำนาพืชผักสวนครัวและต้นหม่อนที่ปลูกกันแทบทุกครัวเรือนเพื่อเลี้ยงไหมเป็นรายได้เสริมที่เติบโตให้ผลผลิตดีเช่นเดียวกับอ้อยและข้าวพืชเศรษฐกิจหลักให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเท่าตัวทั้งนี้เพราะได้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนนเมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสำหรับสมาชิกของกลุ่มนะครับ116ครัวเรือนของเรานั้นได้รับผลประโยชน์จากอ่างนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเมื่อก่อนที่เราไม่มีอ่างตรงนี้ในการทำไร่ทำนานั้นผลผลิตต่ำมากแต่พอมีน้ำเข้ามาโครงการชลประทานโครงการพระราชดำริเข้ามานั้นเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ผลผลิตสูงขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยสำหรับอ้อยนั้นคือพืชเศรษฐกิจเป็นเพิ่มขึ้นเท่าตัวหลังจากที่เมื่อก่อนเฉลี่ยไร่ละประมาณ10-12ตันต่อไร่เดี๋ยวนี้อยู่ประมาณ 18-20 ตันต่อไร่ถือว่าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดปีนี้โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิได้ปรับปรุงคลองส่งน้ำให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นขณะที่กลุ่มผู้ใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านนนเมาเตรียมเสนอขอให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้นเพื่อให้สามารถกระจายสู่พื้นที่ได้ครอบคลุมตามความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ว่าโน่นเมาแรงอยากจูงแขนเขามาเบิ่งแท้น้อน้ำบุข้องไหลอยู่จนๆสิไปแรงได้จังได๋น้ำใสๆอ่างโน่นเมาไหลมาเซาอยู่กลางทงกุ้งหอยปูปลาหลายมากล้นจนคนย่องว่าเจริญบ้านอื่นๆเขาก็เอิ้นว่าบ้านทงเศรษฐีมีแต่ของดีๆมากมายหลายล้นหาคนจนบ่มีซ้ำหาทองคำง่ายๆกลัวย้อนพระองค์ทรงเสริมให้เฮาจังได้หุ่งเฮื้องพี่น้องเอ่ย